ในฟอร์ลูปโครงสร้างของมันจะหลักๆจะมีประมาณนี้มีตัวแปรชื่อว่า x แล้วผมก็สร้างลิสต์ขึ้นมา1ถึง5ถูกไหมแล้วผมก็จังหวะนี้ผมสามารถเนื่องจาก x เป็นตัวแปรที่เป็น iterable ละสามารถทำซ้ำได้ผมสามารถ run for loop บนมันได้ผมก็จะมี for loop for i in x หรืออ่านเป็นภาษามนุษย์ว่า for every item i in x หรือถ้าเป็นภาษามนุษย์ยิ่งกว่านั้นเช่นสำหรับผลไม้ทุกลูกที่อยู่ในตะกร้าผมไม่รู้เขาผลไม้ i ทุกลูกที่อยู่ในตะกร้า x ให้ทำสิ่งต่อไปนี้ให้ทำ print x มันก็จะเริ่มเข้าใกล้ภาษาพวกเรามากขึ้นทีนี้สังเกตฮะโครงสร้างของ for loop ต้องการแค่ 3-4 อย่างอย่างแรกก็คือ keyword for อย่างถัดมาก็คือตัวแปรที่เป็น item แล้วก็ keyword in แล้วก็ตัวแปรที่เป็น iterable จบท้ายด้วยเครื่องหมาย colon แล้วสิ่งที่อยู่ข้างในเนี่ยเราจะเรียก scope ของ for loop นะที่อยู่ในขอบเขตของ for loop เราจะรู้ได้ไงขอบเขตของ for loop มีแค่ไหนเราดูที่ indentation หรือว่าการแท็บ1ครั้งหรือว่า space 4ครั้งนะถ้าเรากดแท็บ1ครั้งหรือว่า space 4ครั้งเนี่ยมันมีความหมายว่าคำสั่งเนี้ยอยู่ในขอบเขตของ for loop ที่เราเห็นก็คือมีตัวเลข1ถึง5เสร็จแล้วก็ print ค่า i ออกมาตั้งแต่1ถึง5เราจะเห็นว่าโอเคนี่คือ for loop ธรรมดาเราสามารถทำแบบนี้กับ dictionary ได้เหมือนกัน for i in y โดยที่ y เป็น dictionary ได้เสร็จแล้ว print i ออกมาเกรดว่ามันจะเป็น key อย่างเดียวนะไม่ print key value ถ้าอยากได้ key value ต้องทำเป็น iter item แล้วก็สำหรับstring สามารถ iterate ได้เหมือนกันสามารถทำซ้ำได้เหมือนกัน for i in z โดย z เป็น string เราก็จะเห็นว่าออกมาเป็นตัวอักษรแต่ละตัวเลย h e double l o เลยประมาณนี้